11โล11นะครับโอเคครับไปครับลุยครับ10โมง10นาทีครับเดินมาได้ประมาณชั่วโมงกับอีกนิดนึงเห็นแล้วความหวังอยู่รำไรความชันคือของจริงดูยังไงก็เกิน45องศานี่ก็กำแพงนี่ไก่มารอกินเบคอนอยู่บุญรอดไว้น้ำมันกระเด็นบุญรอดบุญรอดระวัง45 47แต่ที่ตาตื่นมาทำไมมาสักประมาณ6โมงก็ทันนะสะพายไว้ไม่ถ่ายก็ได้ทำไมมันไม่เห็นมีป้ายเลยใช่เหรอเออเนี่ยดูดิตรงเลยละตรง GPS เลยเดี๋ยวขอเช็คเพื่อความชัวร์ก่อนเออจริงว่ะสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างของผมนะครับวันนี้ผมขุนไปไหนมาบ้างกับต้องพัดจะพาทุกคนไปเดินขึ้นเขากับภูเขาที่มีความโหดติดอันดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะภูเขาลูกนี้ครับมีความสูงไม่เท่าไหร่นะแค่ประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ความชันเนี่ยถือว่าสยดสยองมากนะครับเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการเดินขึ้นเขานะฮะเขาลูกนี้เนี่ยมีความชันติดอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะฮะกับภูเขาที่มีชื่อว่าเขาหลวงแห่งอุทยานแห่งชาติลำคำแหงจังหวัดสุโขทัยครับอัดแล้วดูชมหน้าผู้ทำไม้เซลฟี่พังนะครับหนูอุตส่าห์บอกแล้วว่าอย่าให้หนูบิดเออไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไร 6:47 ครับใครจะมาขึ้นเขาหลวงนะครับให้ปักหมุด GPS ที่อุทยานแห่งชาติลำคำแหงนะครับอย่าไปปักหมุดเขาหลวงนะฮะเดี๋ยวคุณจะหลงนะคุณต้องมาจอดรถที่ตรงนี้นะครับที่ทำการอุทยานแล้วก็ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมนะครับที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะซึ่งตรงนี้นะครับคุณก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ลานกลางเต็นท์นะครับคืนละ30บาทแล้วก็จะมีค่ามัดจำขยะอีก200บาทนะครับโดยเขาจะให้ถุงดำคุณมาพอคุณเที่ยวเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องเอาถุงดำมาคืนแล้วก็รับเงินมัดจำคืนไปนะครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะบอกเขาได้เลยว่าจะเช่าเต็นท์เช่าแผ่นปูรองนอนเช่าถุงนอนหรือหมอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจ่ายเงินเสร็จครับเขาจะออกตั๋วมาให้คุณเอาตั๋วเนี่ยถือขึ้นไปที่ยอดเขาหลวงนะครับไปยื่นที่ข้างบนนะฮะเพื่อเบิกเต็นท์เบิกอุปกรณ์ที่คุณเช่านะครับก็คือของมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วครับรายละเอียดค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆก็ตามที่เห็นในรูปเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเช่าแผ่นปูรองนอน2แผ่นนะครับคนละแผ่นกับน้องพัดนะเพราะว่าผมไม่สะดวกที่จะแบกขึ้นนะครับเนื่องจากแพ็คกระเป๋ามาเนี่ยเต็มที่ละของเต็มอัดเต็มมากสุดๆเลยคือขนแผ่นปูรองนอนไปเพิ่มอีกอันนึงก็ไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจเช่าดีกว่านะเพราะราคาค่าเช่าแผ่นปูรองนอนมันก็ไม่แพงเลยนะแล้วก็วันนี้ครับข้าวของบางส่วนของพัดนะครับก็จ้างลูกหาบแบกขึ้นนะซึ่งอัตราค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ25บาทหวาป่ะหน่อยป่ะ6โลครับเออบอกแล้วหน่อยโอเคดูยกกันเลยผมขอยืมช่างอยากรู้อยากรู้11โล11นะครับโอเคครับไปครับลุยครับหลังจากฝากของกับลูกหาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนแรกก็ว่าจะเดินขึ้นเลยนะแต่ว่าคิดไปคิดมากินข้าวก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเดี๋ยวจะหมดแรงกลัวจะเป็นลมกลางทางนะแวะไปกินข้าวร้านสวัสดิการนะครับทานข้าวแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นครับหลังจากที่กินข้าวเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้กินข้าวไข่เจียวไข่เจียวหมูสับนะครับจานละ35บาทนะก็มีแรงแล้วตอนนี้จะเดินขึ้นเห็นป้ายว่าไม่รู้นี่ยิ้มคลิปที่แล้วเคยบอกไว้ว่าจะพาน้องมาด้วยให้มันมาล้างจานนะสรุปก็ต้องแบกของมันขึ้นไปด้วย มีความกังวลในเรื่องของ
กระเป๋าสะพายไอ้แบ็คแพคเนี่ยหนักตั้ง11กิโลเนี่ยเราจะถึงไหมวะแต่ก็ดูมีช่องอื่นนะเขาแบกมา14โลเขาก็แบกมานะเขาก็ถึงยอดได้อยู่แต่เขาใช้เวลาเยอะนิดนึงประมาณ6ชั่วโมงอะไรเงี้ยแนะนำอันนี้ให้วิธีใช้สายรัดข้อมือประมาณนี้ใส่ข้อมือเข้าไปแล้วนิ้วโป้งเกี่ยวประมาณนี้ชันแล้วคิดไปเองเปล่าก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดินมาได้ระยะทางประมาณ1หอบใหญ่นะครับ1หอบใหญ่มันไม่ใช่หน่วยระยะทางอะนะจะมาถึงจุดที่มีป้ายบอกว่าเป็นจุดพักแคร่แรกนะครับชอบชื่อจังเลยอะแค่จุดแรกเองนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตั้งใจจะแบบกวนประสาทเราเล็กน้อยนะครับอันนี้คือแค่จุดแรกเท่านั้นตรงนี้มีป้ายครับมีป้ายให้เราดูให้เราท้อแท้หมดกำลังใจเป็นป้ายบั่นทอนนะเขียนไว้ว่าต้นประดู่ใหญ่ครับแล้วก็ชี้ไปทางขวามือนะ370เมตรหมายความว่าเดินไปต่อไปอีก370เมตรครับถึงจะถึงจุดแรกก็คือจุดพักจุดต้นประดู่ใหญ่ในแผนที่นั่นแหละนะฮะถึงตรงนี้ก็อ่านป้ายแล้วก็ถ่ายรูปกันนิดหน่อยนะครับคลิปนี้เนี่ยน้องพัดจะเป็นคนถ่ายรูปให้ผมนะก็จะคอยอินเสิร์ตภาพที่พัดถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันน้องก็ถ่ายสวยดีนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันเดี๋ยวพักเสร็จถ่ายรูปเสร็จแล้วเดินต่อครับไปหยุดกันอีกทีที่จุดพักต้นประดู่ใหญ่ก็แล้วกันเส้นทางในช่วงต้นของเขาหลวงสุโขทัยเนี่ยจะเดินยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีหินซะเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งมันก็ไม่ได้มั่นคงแข็งแรงทุกก้อนนะครับบางก้อนเหยียบไปแล้วก็กระดกกระเดกก็อาจจะทำให้เราพลาดได้นะนอกจากนี้ยังมีความชันที่ชันขึ้นเรื่อยๆตลอดทางเลยนะฮะถ้าใครดูคลิปแนวผจญภัยแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดินขึ้นเขาหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามภูเขาต่างๆนะอยากรู้ความชันนะครับประมาณคร่าวๆได้โดยการดูเส้นขอบฟ้าของคลิปที่ดูอยู่นะถ้าเผื่อว่าเส้นขอบฟ้ายังอยู่ในแนวครึ่งจออะไรเงี้ยก็ความชันก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเส้นขอบฟ้าเริ่มอยู่สูงอยู่บนแล้วเนี่ยนั่นแหละครับแปลว่าความชันของเส้นทางเนี่ยเริ่มเพิ่มสูงขึ้นมากแล้วนะก็เป็นวิธีการสังเกตเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมนะครับเดี๋ยวลองดูในคลิปนี้ก็แล้วกันว่าผมจะเจอทางที่มันแบบเรียบๆราบๆอีกไหมนะถ้าตรงนี้ใช่ต้นประดู่ใหญ่เราก็ถึงเร็วกว่าที่คิดนั้นเนี่ยไม่คิดว่า370เมตรมันจะใกล้กว่าที่คิดนี่ก็เพิ่งเดินไปได้100เมตรนี่ขี้โม้ไปเลยเลยจากจุดพักแค่แรกมาได้สักพักหนึ่งนะครับทางเดินก็เริ่มที่จะไม่มีก้อนหินแล้วนะฮะเป็นทางเดินดินซะเป็นส่วนใหญ่นะก็เดินง่ายขึ้นครับแต่ว่าความชันก็ยังพอๆกับของเดิมอ่ะนะมีแนวโน้มว่าจะชันมากขึ้นเป็นระยะด้วยนะฮะไม่มีทางราบเลยนะครับยังไม่มีทางราบเลยผมยังไม่เจอเลยตรงนี้ก็ใกล้ถึงต้นประดู่ใหญ่แล้วนะครับโชคดีมากที่เรามาในวันที่ฝนไม่ตกนะดินไม่เปียกทางไม่แฉะนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่าชันขนาดนี้แล้วถ้ามันเปียกลื่นด้วยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะผมคิดถึงรองเท้าสตั๊ดดอยเลยนะฮะคือก่อนจะมาก็หาข้อมูลมามีบางคนแนะนำว่าให้ใส่สตั๊ดดอยมาสตั๊ดดอยเนี่ยมันคือรองเท้ายางที่ทำเป็นรูปคล้ายๆรองเท้าสตั๊ดที่ใช้เตะบอลนะครับที่พื้นมันจะมีตุ่มๆนะเหมาะกับการยึดเกาะแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นยางหล่อขึ้นมาชิ้นเดียวเลยฮะมันก็จะราคาถูกแต่ก็จะกัดนะก็ต้องใส่ถุงเท้าหนาๆ นะครับแต่ว่าผมสั่งซื้อไม่ทันนะแล้วก็คิดว่ารองเท้าที่มีอยู่ก็น่าจะพอใช้ได้แล้วก็เลยยังไม่ได้ลองสตั๊ดดอยตอนนี้นะครับโอกาสหน้า
ถ้าแบบว่าต้องไปปีนเขาแล้วเป็นช่วงหน้าฝนที่แบบว่าคิดว่ามันน่าจะลื่นเนี่ยก็อาจจะซื้อสตั๊ดดอยมาลองนะเฮ้ยถึงแล้วเว้ยในที่สุดกระดูใหญ่แล้วครับจุดแรกก็หอบแล้วโอเคคุณอยู่ที่นี่แล้วนะถูกแล้วนะเจอกันข้างบนนะครับไม่หรอกเดี๋ยวผมก็นอนตายอยู่จุดพักข้างหน้านี่แหละคงไม่ถึงเร็วนักหรอกมันชันกว่าเมื่อกี้ป่ะวะใช่ป่ะชันกว่าเมื่อกี้ป่ะเออชันขึ้นนะโอเคครับใครเดินถึงต้นประดู่ใหญ่แล้วเนี่ยพักเยอะๆนะเพราะว่าเลยต้นประดู่ใหญ่มาเนี่ยมันจะชันกว่าเมื่อกี้นี้อีกนะครับเส้นขอบฟ้าอยู่นู่นเห็นป่ะโอ้อ่ะไปก้มหน้าก้มตาเดินกันต่อไปครับระยะทางทั้งสิ้นคือ 3.7 กิโลเมตรถ้าผ่านต้นประดู่ใหญ่ก็แปลว่าเราผ่านมาได้1กิโลเมตรแล้วนะครับเหลืออีก 2.7 กิโลเมตรครับโอเคถึงไหนแล้วนะเลยประดู่ใหญ่มานิดนึงตอนนี้10โมง10นาทีครับเดินมาได้ประมาณชั่วโมงกับอีกนิดนึงนะเลยประดู่ใหญ่มานิดนึงเหมือนกันเลยประดู่ใหญ่มาแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันชันขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามาแวะคุยกันตรงจุดแวะพักระหว่างทางก็แล้วกันตอนนี้ขอตั้งหน้าตั้งตาปีนเขา หน้าตั้งตาเดินก่อนนะสำหรับคนที่สภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแบบผมนะครับคือคนที่ไม่ได้อ่อนแอแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงนะไม่ใช่ประเภทวิ่งสัปดาห์ละ3วันหรือว่าเข้าฟิตเนสบ่อยๆนะฮะคือใช้ชีวิตปกติอะครับถ้ามาเขาหลวงสุโขทัยนะครับผมบอกเลยว่า2กิโลเมตรแรกเนี่ยยังเอาอยู่สบายๆนะครับแต่ว่าพอเข้ากิโลเมตรที่3นะ3ถึงหลังๆเนี่ยถ้าคุณแบกของเองนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อขาอาจจะมีอาการตึงมีอาการตะคริวถ้าเกิดตะคริวขึ้นอย่าปล่อยให้มันเป็นหนักนะครับคือแสดงอาการนิดนึงเนี่ยพอเริ่มรู้ตัวว่าขาเริ่มตึงเริ่มเกือบจะเป็นตะคริวแล้วให้คุณพักนะครับพักให้ยาวนิดนึงไม่อย่างนั้นแล้วพอเกิดตะคริวขึ้นเนี่ยมันจะเป็นหนักเป็นนานแล้วก็จะเจ็บจะต้องใช้เวลาพักนานมากกว่าจะหายนะครับถึงแล้วถึงจุดพักแล้วจุดที่มีเครื่องหมายกาชาดนะครับจุดปฐมพยาบาลคือถ้าใครปวดท้องข้างล่างต้องวิ่งขึ้นมาตรงนี้ปฐมพยาบาลอยู่ตรงนี้จุดชมวิวตรงนี้นะครับอาจจะนับได้ว่าเป็นครึ่งทางแล้วก็ได้นะครับถ้านับจากความสูงนะความสูงของยอดเขาอยู่ประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแต่ว่าถ้านับระยะทางแล้วเนี่ยตรงนี้เพิ่งจะเดินมาได้1กิโล6ขีด1กิโลกับอีก600เมตรนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางดีซะทีเดียวแต่ก็เอานะให้กำลังใจตัวเองว่าตรงนี้ครึ่งทางก็แล้วกันนะตอนนี้ผ่านครึ่งทางมาได้หน่อยนึงสิ่งที่รู้สึกคือน่องเริ่มตึงนะน่องเริ่มตึงแล้วมีนักท่องเที่ยวสวนลงไปเป็นระยะนะแน่นอนว่ามาเดินขึ้นเขาแบบนี้นะครับ trekking pole เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยคุณได้เยอะมากเลยทีเดียวย้ำกันหลายคลิปเลยนะคลิปเฉลิมรัตนโกสินทร์ก็พูดนะว่า trekking pole เนี่ยเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าไม่ถึงกับขาดไม่ได้อะแต่ถ้ามีแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นก็แล้วกันนะฮะอันละ200บาทนะลองไปหาซื้อดูนะครับผมแนะนำจริงๆนะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับอาจจะมีความกังวลใจว่าเฮ้ยไม่ถนัดก็ไม่ต้องกังวลครับเรื่องนั้นบอกเลยว่าถือไปก่อนนะเดี๋ยวพอคุณเหนื่อยคุณล้าคุณไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณจะรู้เองว่าคุณจะต้องจับไม้ยังไงจะต้องจิ้มไปตรงไหนแล้วถือยังไงออกแรงยังไงเพื่อที่จะพยุงตัวเองมันจะมาเองอ่ะมันจะเข้ามือเองนะครับแล้วก็จะใช้ได้แบบถนัดมือเองมีไว้ดีกว่าไม่มีครับบอกเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่ถ่ายแล้วจะขึ้นไปให้ถึงจุดใจงามก่อนนะครับแล้วค่อยถ่ายนะปรากฏว่าอาการมาก่อนอาการก็คือ
วดตรงนี้ปวดตึงแบบมันจี๊ดขึ้นมาเลยอะโอเคพออาการมาแล้วเนี่ยมันมาเร็วนะแป๊บเดียวมันแบบมันเริ่มรู้สึกตัวเลยว่าเดี๋ยวจะไม่ไหวก็เดี๋ยวถึงจุดไซงามก็อาจจะพักนานหน่อยประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็ต้องช้าหน่อยประคองอาการไว้ก่อนอย่าให้มันเป็นหนักนะเดินถึงจุดไซงามนะครับถึงตรงนี้ก็คือเดินมาได้3กิโลแล้วเหลืออีกแค่700เมตรเท่านั้นก็จะถึงจุดกางเต็นท์ของเขาหลวงต้องบอกว่าทางต่อไปอะครับมันจะมีจุดที่เป็นทางราบให้เราเดินได้เยอะหน่อยนะครับมีเนินอีกมีทางชันให้เดินขึ้นอีกแต่ก็มาเป็นระยะนะเรียกได้ว่ามีทางราบมากหน่อยก็แล้วกันนะฮะช่วงต่อจากนี้อ่ะนะก็จะเดินสบายขึ้นครับถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในการเดินป่าในการเดินขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาอ่ะนะครับผมว่าเขาหลวงสุโขทัยเนี่ยเป็นที่ที่คุณน่าจะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนที่จะหมดแรงก่อนที่จะไม่มีแรงเดินขึ้นนะมันให้ประสบการณ์ที่แบบแปลกกว่าเขาลูกอื่นเยอะเลยนะผมว่าแต่ถ้าจะมาที่นี่นะครับอาจจะต้องเล็งจังหวะดีๆนิดนึงนะกะซะว่าแบบช่วงที่ข้างบนมันมีทะเลหมอกเยอะๆบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมดูคลิปรีวิวแต่ละคลิปเนี่ยแต่ละคนดวงต่างกันมากนะบางคนเจอทะเลหมอกบางคนไม่เจอบางคนหมอกอยู่ตั้งแต่เช้าจนสายๆเกือบเที่ยงยังมีหมอกอยู่เลยนะฮะผมเดาว่าอาจจะต้องมาในช่วงแบบปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกาอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกถี่ๆก็อาจจะเดินขึ้นมาลำบากหน่อยแต่โอกาสเจอทะเลหมอกก็จะเยอะกว่าครับลองเล็งจังหวะดีๆก็แล้วกันครับ100เมตรสุดท้ายโอ้โหโอเคเข้าใจละสุดท้ายนี่มันโหดจริงๆนะในที่สุดเราก็เดินทางมาจนถึงเนินสุดท้ายครับถ้าผ่านเนินนี้ไปได้เนี่ยเราก็จะถึงลานกลางเต็นท์เขาหลวงสุโขทัยจะได้เห็นป้ายผู้พิชิตแล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเนินเนี้ยฮะเป็นเนินที่ชันที่สุดของเส้นทางเขาหลวงสุโขทัยแล้วคือแบบจังหวะสุดท้ายอะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เนินนะมันคือกำแพงชัดๆนะฮะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่โหดสุดของเส้นทางอะครับแต่ยังไงเราก็ต้องขึ้นไปให้ได้ครับเดินตามพัดหมาไม่กัดหมากัดพัดก่อน100เมตรสุดท้ายเนี่ยครับของจริงที่ผ่านมาโกหกทั้งนั้นเกินอะยังไงก็เกิน45ดูยังไงก็เกิน45องศานี่ก็กำแพงมันมีป้ายห้ามขี่จักรยานขึ้นอ่ะมีคำถามว่าจักรยานจะขึ้นได้เหรอวะคือต้องแบกขึ้นอย่างเดียวอีกนิดเดียวตะคิวพอดีเลยตะคิวกินพอดีเลยในที่สุดเราก็ขึ้นมาจนถึงลานกลางเต็นท์ของเขาหลวงสุโขทัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาถึงก็มีเจ้าบุญรอดออกมาต้อนรับก่อนเลยนะน้องอะไรนะจำไม่ได้เขาบอกว่าน้องน่ารักมากเล่นได้ด้วยเล่นด้วยได้เลยอุ้ยอย่าจิกสิกลัวเลยเห็นไหมว้าอย่าจิกเขานะอย่าจิกโอ้วิ่งมาเล่นด้วยเลยอะขออะไรกินหรือเปล่าหรือว่าอยากลงหม้อเดี๋ยวเล่นกับบุญรอดสักพักหนึ่งแล้วเราไปรับแผ่นปูรองนอนที่เราเช่าเอาไว้นะครับไปติดต่อเอาแผ่นปูรองนอนแล้วก็หาทำเลเหมาะๆกางเต็นท์ก่อนตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงครับหิวมากๆลืมบอกไปผมใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ5ชั่วโมงนะครับกดเข้าไป5ชั่วโมงเลยในรีวิวเขาบอกว่า3ถึง4ชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วแต่อันนั้นมันคือแบบคนที่ร่างกายค่อนข้างพร้อมแล้วก็เดินตัวปลิวๆอ่ะนะอันนี้5ชั่วโมงก็จัดว่า
ไม่ได้เกินความคาดหมายของผมครับคิดว่าผมคงประมาณนี้อยู่แล้วแหละเอาละครับได้แผ่นปูรองนอนเรียบร้อยเราก็หาทำเลกางเต็นท์นะครับพักผ่อนสักแป๊บนึงก่อนที่จะสำรวจแล้วก็วางแผนในการเดินไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะวันนี้เราไปเดินไปชมพระอาทิตย์ตกดินกันพรุ่งนี้เราจะเดินไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็คือพอเราขึ้นมาถึงจุดกางเต็นท์ข้างบนมันจะมีสถานที่ให้เราเดินไปได้อยู่หลายที่พอสมควรเหมือนกันนะจริงๆถ้ามีเวลาผมแนะนำให้มาค้างข้างบนนี้สัก2คืนนะฮะน่าจะเดินสำรวจครบทุกที่แล้วก็2คืนน่าจะคุ้มค่าเหนื่อยที่เดินขึ้นถ้าคืนเดียวอาจจะน้อยไปสักหน่อย MH100 ของ Decathlon ที่ไปเปลี่ยนมาถ้าจำรุ่นผิดขออภัยเต็นท์100นอนได้3คนตามสเปคแต่จริงๆคือ2คนนะกำลังดี3คนไม่ไหวหรอกอึดอัดไปไอแผ่นปูด้านหน้าเนี่ยผมซื้อพลาสติกดำมาใช้สารพัดประโยชน์ใช้หลายอย่างมากนะก็มันเบามากแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้ดีมากด้วยก็เลยเอามาใช้ปูเพื่อเอาไว้นั่งเป็นเสื่อเป็นไรเบาเล็กไม่กินที่เลยดีสุดๆกันน้ำแน่นอนนะครับผมพาไปดูลานกลางเต็นท์จุดเขาหลวงนี่นะครับมีห้องน้ำตรงไหนแล้วก็ก๊อกนงก๊อกน้ำประกอบอาหารยังไงเขามีนี่ด้วย Cooking Area นะครับแล้วก็มีก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้เดินไปดูห้องน้ำกันมีห้องน้ำหญิงอยู่นี่แล้วก็มีห้องน้ำหญิงนะครับห้องน้ำชายอยู่นี่นะมีน้ำเต็มโอ่งเลยน้ำเต็มถังเลยอู้พื้นเย็นมากอู้โอเคน้ำไหลน้ำเต็มใช้ได้อยู่นะครับพื้นเย็นเจี๊ยบเลยพื้นเย็นมากน้ำเย็นมากรีบมาอาบกันนะเดี๋ยวขอกินแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะผมจะพาไปเดินสำรวจว่าข้างบนเนี่ยมันมีอะไรขายบ้างมีอะไรกินแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเผื่อใครที่ขี้เกียจแบกขึ้นมาหนูคุยว่าหนูอยากกินเป๊ปซี่ให้พี่ขุนเดินไปดูไงอยากรู้ว่าเขาร้านเขาปิดกี่โมงเขาอยากกินหลังจากที่เดินไปดูพระอาทิตย์ตกแล้วกลับมาเขากินเขาอยากกินเย็นๆไม่รู้ว่าเขามีตู้เย็นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขุนต้องออกไปนะโอเคเดี๋ยวพี่ขุนต้องออกไปโอเคดีสรุปว่าเดี๋ยวพี่ขุนไปดูว่าเขามีอะไรขายบ้างแล้วราคาเท่าไหร่เย็นไหมเป๊ปซี่เย็นไหมเพราะน้องพัดอยากกินเย็นตกลงจะกินเย็นๆหรือเปล่าเป๊ปซี่ไปข้างบนนี้มีเป๊ปซี่ขายนะครับเป็นเป๊ปซี่กระป๋อง350 ml ราคากระป๋องละ35บาทแช่เย็นด้วยนะตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดเครื่องปั่นไฟแล้วก็ตู้เย็นก็จะใช้งานได้เจ้าหน้าที่ก็จะแช่เป๊ปซี่เวลากลางคืนนั่นแหละแช่ทิ้งไว้1คืนเป๊ปซี่ก็จะเย็นนะถ้าเรามาซื้อตอนเช้าเป๊ปซี่ก็ยังเย็นอยู่นะฮะแช่ได้วันละครั้งเท่านั้นครับส่วนของอื่นๆก็มีทั้งอาหารกระป๋องมาม่าแก๊สกระป๋องก็มีขายนะครับมีน้ำมันพืชแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าผมไม่ได้ถามราคามาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดูยุ่งๆนะก็เลยเกรงใจเขาอะครับถ้าเผื่อว่าใครจะซื้ออะไรก็ลองมาถามดูละกันว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่แต่ก็ดูจากราคาเป๊ปซี่แล้วก็บวกเพิ่มอีกนิดหน่อยเปิดสูตรโกงเขาหลวงสุโขทัยนิดนึงนะครับรู้มาว่าข้างบนนี้นะครับมีประปาภูเขาแล้วก็ถึงประปาภูเขาจะไม่ไหลตรงนี้ก็จะมีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใกล้ๆสามารถที่จะไปตักน้ำมาได้นะแต่โชคดีครับไม่ต้องทำอย่างนั้นเพราะตอนนี้ประปาภูเขามันใช้ได้อยู่นะก็เอาเครื่องกรองน้ำมาด้วยแล้วก็กรองน้ำไว้สำหรับต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับเอาน้ำประปาภูเขานี่แหละมากรองอีกทีนึงนะครับไม่ต้องมาซื้อข้างบนนะราคาขวดนึงก็ค่อนข้างแพงอยู่พกเป็นเครื่องกรองน้ำมาแทนกรองไปได้2ขวดเอามาเองอีก2ขวดก็มีน้ำอยู่4ขวดก็โอเคครับ2วัน1คืนนะสบายเลยจริงๆถ้าใจถึงหน่อยนะครับก็ถือน้ำขึ้นมาเฉพาะที่จะกินระหว่างทางอะนะ
แล้วก็เอาขวดเปล่ามาไม่ต้องแบกน้ำขึ้นมาก็ได้น้ำ2ขวดก็3กิโลแล้วนะฮะขวดละ 1.5 เป็นการประหยัดน้ำหนักที่ต้องแบก 4:42 ครับพวกเราเตรียมตัวเดินไปชมพระอาทิตย์ตกนะผมก็จำไม่ได้ว่าคือไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนนะฮะแต่ว่าจำได้ว่าตอนเดินไปสำรวจห้องน้ำเนี่ยมันมีป้ายอยู่ทางขวามือว่าเป็นทางเดินไปยอดเขาอะไรไม่รู้อะป้ายเต็มเลยนะครับก็เลยคิดว่ามันต้องใช่สักอันอะจำแผนที่ไม่ได้นะว่าพระอาทิตย์ตกเนี่ยต้องไปดูที่ยอดไหนนะครับมันมีหลายยอดอยู่ตรงเนี้ยครับคิดว่ามันต้องใช่สักอันอะซึ่งก็นับเป็นโชคดีของผมนะครับเพราะว่ายอดเขาที่จะดูพระอาทิตย์ตกได้ตามที่เขาแนะนำไว้อะนะในแผนที่อะครับมันคือยอดเขาพระแม่ย่าครับซึ่งก็เดินมาทางนี้พอดีเลยข้างหลังเริ่มสวยแล้วนะป่ะเดินต่อข้างหน้าก็เห็นต้นสนที่โดนแดดอยู่น่าจะเป็นที่หมายของเรามั้งไม่รู้เดาเอาน่ะน่าจะถึงละน่าจะใช่นะครับด้านหน้านี้เขาเจดีที่เปิดเพลงป่ะอ๋อนั่นมันดีเจจุดชมวิวเขาพระเจดีคือตรงนี้เหรอแล้วก็จะเจอป้ายนี้ครับบอกว่าเขาภูกา1,500 เมตรก็คือโลครึ่งนะครับแล้วก็เขาแม่ย่าอีก740เมตรซึ่งเราไม่ไปเขาภูกานะเราจะไปเขาแม่ย่านะครับจากเขาเจดีนะครับเราเดินมาได้ไม่น่าจะถึง700เมตรหรอกน่าจะสัก300กว่าเมตรได้นะฮะก็มาเจอกับหน้าผาหินนะครับที่วิวสวยมากนะก็เลยตัดสินใจว่าขอถ่ายรูปตรงนี้สักพักหนึ่งก็แล้วกันถ่ายไปถ่ายมาเพลินครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินก็เลยกลายเป็นว่าเราเดินไปไม่น่าจะถึงเขาพระแม่ย่านะได้แค่ชมพระอาทิตย์ตกดินอยู่ตรงนี้ครับซึ่งไม่น่าจะใช่เขาพระแม่ย่าเพราะว่ามันไม่มีป้ายบอกนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวิวพระอาทิตย์ตกที่ตรงนี้เนี่ยก็สวยอยู่เหมือนกันนะหลังจากชื่นชมแสงสุดท้ายได้พักหนึ่งจริงๆก็ไม่ถึงกับแสงสุดท้ายหรอกนะเพราะว่าตอนที่เราตัดสินใจจะเดินกลับเนี่ยก็ยังมีแสงอยู่นะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเย็นมากแล้วนะถ้าอยู่นานกว่านี้เนี่ยขากลับน่าจะลำบากจริงๆคนที่จะดูพระอาทิตย์ตกดินน่ะแน่นอนเลยสิ่งที่ต้องพกติดตัวไปด้วยก็คือไฟฉายนะครับเพราะว่าพอพระอาทิตย์มันตกดินไปแล้วอ่ะมันก็คือมืดแล้วถูกไหมแล้วในป่านะถ้าคุณไม่พกไฟฉายมาเนี่ยสยองเลยนะมันจะกลายเป็นเรื่องสยองเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาไฟฉายมาถ้าจะดูพระอาทิตย์ตกนะเราก็เดินกลับนะไปที่เต็นท์ของเราเพื่อที่จะประกอบอาหารกินกันมันน่าจะลำบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าจะกลับไปถึงเนี่ยก็คงมืดแล้วก็อาจจะต้องทำอาหารกินตอนที่มันแบบไม่ค่อยจะมีแสงอะไรสักเท่าไหร่แล้วนะฮะแต่เรื่องนั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนเดินกลับเนี่ยมันเป็นครั้งแรกของผมนะที่เดินอยู่ในป่าตอนที่ไม่มีแสงแล้วเนี่ยนี่คือครั้งแรกของผมจริงๆครับเอาละครับในที่สุดก็รอดจากป่ามาได้นะเดี๋ยวมาชมกันว่าค่ำคืนนี้เราจะกินอะไรกันนะครับกินเสร็จแล้วก็คงจะต้องรีบเข้านอนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นแต่เช้าไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานารายนะครับจริงๆผมยังไม่รู้ทางเลยนะว่าไอ้ผานารายเนี่ยเราต้องเดินจากตรงจุดกลางเต็นท์เนี่ยเดินไปทางไหนนะครับเดี๋ยวก็ไปตายเอาดาบหน้าเหมือนเดิมก็แล้วกันมันเยอะไปเป้าวะนะครับที่นี่มันดีอย่างรู้สึกมันไม่ค่อยมีแมลงมากวนนะไม่มีคุ้นไม่มีอย่าพูดถึงมันไม่มีทาก
ไม่มีปลิงไม่มีทากไม่มีคุณหนูไม่ใส่เสื้อมีแต่ยุงระวังเตะหม้อนะเว้ยใส่เปรี้ยวมาไม่น่าดูมันหนาวนี่คุณก็กิน2ชิ้นแล้วก็แหนมได้ก็กิน3ชิ้นไปเบาๆดิเดี๋ยวมันแตกเฮ้ยได้แล้วมั้งใส่ปลากระป๋องเกลียดนั่นล่ะพอแล้วมั้งโอ้โหมันหม้อนี้มันเยอะมากเลยนะยังไงวะหนูว่าค่อยๆกินอ่ะแล้วแต่ก็ได้ย่าไข่แดงอยู่ไหนวะพี่คุณสั่งมันเถอะไม่เป็นไรไม่เจอก็ไม่เป็นไรหนาวมากน้องหมีบอกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้โอ้โหลมพัดมาทีนี้15ถึงต่อวะถ้ามีลมไม่จบกันเลยนะกินข้างนอกไม่ได้ต้องหนีไปในเต็นท์หนาวเฮ้ยเดี๋ยวดิฉันบอกว่าเอาแค่มาล้างจานไม่ใช่หรอแล้วทำไมฉันต้องมาล้างวะตบมือให้แปะแปะแล้วแม่งเย็นมากทำไมต้องมาล้างจานให้มันด้วยวะไม่เข้าใจของก็ต้องแบกให้มันตังก็ต้องออกให้มันจานก็ต้องมาล้างให้มันอีกยำยอดกระเทียมดองเพื่ออะไรนี่เก่งมากต้องทำสักนาทีนึงออกก็ได้แล้วแต่บ๊ายบายนะโอเคโอเคโอ้ยอุ่นเฮ้ยอย่าไปตรงนั้นเดี๋ยวขนไหม้ไม่เคยดูคลิปอ่ะอ๋อไม่มีขนไว้เดี๋ยวโดนฝานะเดี๋ยวมือทองก็แค่หนูเพื่อนเอามือไม่ไม่ใช่มือเอาเหรอตวงตีนนิดหน่อยเอาปะแม่หนูอิ่มแล้วช่วยลดปริมาณเหมือนฟังพรุ่งนี้หน่อยร้อนกี้หนูก็พูดแล้วว่ามันร้อนไม่คิดว่าจุ่มแล้วยกขึ้นมาแล้วมันจะยังร้อนอยู่ขนาดนี้ได้ได้คือจะล้างแบบไม่ให้มือโดนน้ำใช่ไหมใช่ไหมไม่มีทางเลยยังไงก็ต้องโดดว่ะไปหนาวผ้าห่มฉุกเฉินนี่เอามาหรืออยู่ในรถวะเอามาคิดว่านะเดาเอาไหนดูน้องนี่เท่าไหร่14แล้วเช้าอันนี้หนูไว้ข้างนอกนะได้เอาเลยอรุณสวัสดิ์ทุกคนตอนนี้กำลังจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานารายกันนะขอเตรียมตัวนิดนึงเพราะมันหนาวไม่อยากออกจากถุงนอนเลยด้วยซ้ำเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใช่แล้วเช่นเดียวกับการชมพระอาทิตย์ตกนะครับการชมพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีสิ่งที่เราควรจะมีก็คือไฟฉายครับเพราะว่าเราจะเดินไปตอนที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะมันยังมืดอยู่ยังไงก็ต้องมีไฟฉายแหละแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือเราก็ควรจะรู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนซึ่งจริงๆผมอ่ะยังไม่รู้เลยนะตอนเนี่ยตอนที่ออกมาจากเต็นท์เนี่ยเดามั่วๆไปครับว่าข้างหลังร้านที่ขายโค้กอะนะที่เคยไปเดินถามอะนะ
ตรงนั้นมันมีป้ายพอดีเลยเออมีป้ายเขียนไว้ว่าผานารายไปทางนี้อีก400เมตรนะก็เจอป้ายจนได้ครับทำให้คำทางไปเรื่อยๆได้นะแต่ด้วยความที่ไม่เคยมาก็รู้สึกเหวอๆหน่อยนึงนะเพราะว่ามันมืดมากมืดแบบมืดสนิทเลยอ่ะแล้วก็มีกันอยู่แค่2คนนี่แหละไม่มีใครตื่นมาเขาไม่อยากดูพระอาทิตย์ขึ้นกันหรือไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะครึ่งทางแล้วผ่านอะไรเลี้ยวขวาอีกแค่200เมตรเขาแม่ย่า780มันกลางคืนโว้ยไม่มีไฟพระอาทิตย์ขึ้นก็ไม่น่ากลัวเองอะถึงแล้วนี่ป้ายจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นผานาราย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 ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ผานารายแล้ว เวลาตอนนี้คือ5:46นะครับซึ่งมันเร็วไป แหกขี้ตาตื่นมาทำไมใครจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับไม่ต้องออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งตีห้าเลยไม่ต้องนะจากจุดกลางเต็นท์นะครับมาสักประมาณ6โมงก็ทันนะเออเดินมา15นาทีเองพระอาทิตย์น่าจะขึ้นประมาณ6โมง15ประมาณแถวๆนั้นนะครับ มีคนมาแล้วสวัสดีครับผมนึกว่าผม มาคนเดียว กะเวลาไม่ถูกครับเยี่ยมดูยากว่าเส้นขอบฟ้าเอียงหรือเปล่าต้องไปดูดูเดี๋ยวกิ้งตกเหวเริ่มสว่างแล้วนี่คือเขานารายครับนี่คือวิวเขานารายประมาณนี้เสียดายที่ปีนขึ้นมาแล้วมันเป็นหน้าหนาวนะครับมันไม่ค่อยมีหมอกมีเมฆแบบเหมือนหน้าฝนนะหน้าฝนนี่เรามีโอกาสที่จะเห็นทะเลหมอกได้มากๆเลยตอนนี้ก็ไม่มีทะเลหมอกให้เราเห็นนะข้างหลังเป็นเหวแล้วนะก็มาตรงนี้ก็ระวังด้วยนะครับระวังอันตรายด้วยนิดนึงนะอย่าลืมเอาอะไรมากินด้วยนะถ้าใครจะเดินมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับพกมาขนมปงขนมปังก็ยังดีนะไม่งั้นคุณจะหิวผมท้องร้องไป2รอบแล้วนะหิวมากถึงแม้อากาศจะหนาวนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ใช่ผู้โชคดีที่ได้พบกับทะเลหมอกเหมือนคนอื่นๆที่ขึ้นมารีวิวทะเลหมอกบนผานารายแห่งนี้นะฮะได้แต่จินตนาการว่าถ้าวิวที่เห็นตรงหน้าเป็นทะเลหมอกจะสวยงามขนาดไหนสิ่งนั้นทำให้ผมคิดว่าจะต้องกลับมาเยือนผานารายแห่งเขาหลวงสุโขทัยนี้อีกรอบเป็นแน่นะครับ ใช้ศัพท์โบราณมากเลยเป็นแน่ ก็คงจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูทะเลหมอกเลยนะเอาเป็นว่าครั้งต่อไปครับผมจะเล็งช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วก็จะขึ้นมาถึงแม้มันจะลำบากถึงแม้ทางมันจะลื่นอ่ะนะแต่ว่าเพื่อที่จะได้สัมผัสกับทะเลหมอกครับจะลองมาช่วงนั้นดูก็แล้วกันเอาละครับตอนนี้ก็ชมวิวแสงแรกของวันไปเพลินๆสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะกลับไปทำอะไรกินที่แคมป์นะแล้วก็เดินลงเขาเดินทางกลับบ้านนะครับจริงๆบรรยากาศที่เต็นท์มันก็ไม่มีอะไรมากนะอ๋อมีเจ้าบุญรอดมาวุ่นวายนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามชมกันได้ว่าผมจะจับมันลงหม้อไหมเราชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นจนพอใจละเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับครับไปหาอะไรกินนะเป็นไงบ้างทางเดินตอนนี้ดีกว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้ากลัวมืดก็เลยกลัวโอเคครับเจอกันที่เต็นท์
กลับมาถึงเราก็เตรียมเตาทอดเบคอนก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะได้เอาน้ำมันจากการทอดเบคอนเนี่ยน้ำมันเบคอนมาทอดไข่ต่อนะวันนี้ก็จะมีเบคอนไข่ดาวขนมปังไส้กรอกมีโอวัลตินด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีไก่นะเดี๋ยวดูก่อนละกันบุญรอดมันแบบใกล้มากเลยนะเฮ้ยบุญรอดจะจิกอีกแล้วบุญรอดอย่าจิกดิกลัวกลัวกลัวบุญรอดไว้น้ำมันกระเด็นบุญรอดบุญรอดระวังจะไปจิกหนูปะเนี่ยไม่รู้มีไก่มารอกินเบคอนว่ะมันมองหนูอย่างนั้นมันจะกินนะเด็กบุญรอดเรามาเล่นกันดีกว่ามาบุญรอดมานี่มาไม่สนใจเลยสนใจแต่เบคอนน่ะดิบุญรอดมาวุ่นวายกับเราอยู่พักหนึ่งนะครับจนกระทั่งเห็นผมตอกไข่ใส่กระทะอ่ะนะบุญรอดก็หนีไปครับอาจจะคิดว่าถ้าอยู่นานกว่านี้พวกเราอาจจะทำเมนูไก่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างก็ได้นะก็เลยตีตัวออกห่างไปซะก่อนนะครับก็โลกสงบสุขขึ้นมาอีกครั้งครับในตอนที่เราเริ่มเจียวไข่กันเอ้ยไม่ใช่สิในตอนที่เราเริ่มทอดไข่กันกลัวโดนมือเธอ เรียบร้อย อยากโชว์โชว์โชว์ซะหน่อยโอเคเสียดายมากเลยครับตอนที่ผมออกทริปนี้นะฮะผมยังไม่รู้จักกับซอส BKC นะไม่งั้นเนี่ยชีวิตก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมากเลยนะฮะอาจจะมีกิจกรรมนะ BKC คอร์สกับบุญรอดอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมรู้จักกับซอส BKC แล้วโอกาสหน้าที่ไปออกทริปเนี่ยเราก็คงจะได้ร่วมทางกันอีกยาวๆเลยนะเพราะว่าซอสเขาไม่เหมือนเจ้าอื่นนะอร่อยดีครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำไปดูสถานที่ว่าถ้าคุณจะกางเต็นท์เนี่ยให้ตอนเช้าไม่โดนแดดส่องแบบนี้นะครับตอนนี้โดนแดดส่องแล้วมันรำคาญนะตรงนี้ไม่ควรกางเดี๋ยวลองดูว่าควรจะกางตรงไหนนะครับอ่ะก็จะมีเงาไม้อยู่ตรงนู้นตรงนู้นก็กางได้จริงๆเนี่ยโซนเนี้ยแต่เขาตอนนี้มันเป็นเต็นท์เช่าเต็นท์อุทยานเนี่ยหลังต้นไม้ต้นเนี้ยน่าจะกางได้นะแล้วก็จะคุณก็จะไม่โดนแดดตอนเช้าด้วยนะครับน่าจะดีเลย โซนนี้ทั้งโซนตรงนี้ก็ยังดีนะใกล้ด้วยใกล้ก๊อกน้ำใกล้ห้องน้ำด้วยนะครับโซนนี้ดีมาก ดีมากนะ ตรงนี้เป็นลานกิจกรรมแล้วก็คือกางไม่ได้นะกางไม่ได้อยู่แล้วนะครับกางได้แค่ข้างหลังผมอ่ะดูจะได้ชัดเจนเลยนะคุณเดินขึ้นมาจากทางนี้แหละเดินมาปุ๊บเจอลานกางเต็นท์ตรงลานข้างหน้าเนี่ยไม่น่ากางห้องน้ำอยู่ทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำแล้วก็ก๊อกน้ำที่ใช้ล้างภาชนะอยู่ทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาใกล้ห้องน้ำใกล้ก๊อกน้ำด้วยมันก็ควรจะเป็นโซนนี้แหละก็อย่างที่บอกนะครับหลังต้นไม้ต้นนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในการกางเต็นท์ตอนเช้าคุณก็ประกอบอาหารได้ไม่ร้อน 8:30 ยังไม่ร้อนอยู่นะครับเอาละครับทริปเขาหลวงสุโขทัยของผมก็คงจะจบประมาณนี้นะครับจริงๆมันเหลือฟุตเทจอีกหน่อยนึงที่ผมไม่รู้จะใส่ตรงไหนก็ขอใส่ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับภาพที่กำลังดูอยู่นะกินข้าวเสร็จเก็บเต็นท์เสร็จนะครับสิ่งที่เหลือก็คือเดินลงนะที่ยังไม่ได้เล่าเดินลงก็ขอสรุปสั้นๆตรงนี้เลยก็แล้วกันมันเมื่อยครับมันจะต้องเกร็งไม่ให้ทิ้งน้ำหนักตัวลงไป
เร็วเกินไปนะครับอาจจะใครที่บาดเจ็บเข่าอยู่ก็ระวังแล้วกันนะตรงนี้อาจจะทำให้เข่าคุณเจ็บมากขึ้นนะครับค่อยๆลงนะแล้วก็ขาลงเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่าขาขึ้นแน่ๆนะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาที่คุณเหนื่อยสะสมจากขาขึ้นมานั่นแหละนะอย่างผมเนี่ยเพิ่งขึ้นเมื่อวานวันนี้ลงแล้วก็อาจจะร่างกายอาจจะล้านิดๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้เวลาเร็วกว่าขาขึ้นแน่นอนนะครับผมลงไปใช้ประมาณ4ชั่วโมงนะขาขึ้นผมใช้5ชั่วโมงนะครับก็ใครที่อยากจะไปเขาหลวงสุโขทัยครับผมแนะนำว่าลองเตรียมตัวดีๆนะครับดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะรู้ว่ามันค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันนะครับเตรียมอาหารเตรียมน้ำหรือไม่ถ้าคิดว่าแบกของไม่ไหวก็เตรียมเงินไปจ้างลูกหาบแล้วกันก็แล้วกันนะครับกิโลละ25บาทนะโอเคครับผมคลิปก็ยาวมากเลยดูกันถึงนี่อึดจริงๆนะยังไงผมก็จะพยายามทำคลิปที่มีสาระมีคุณภาพมีความบันเทิงเล็กๆน้อยๆปนกันไปต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ